ในอยากจะเรียนกับพวกเราว่าวันนี้พวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ประชาชนและคนข้างนอกมองพวกเราเป็นผู้ที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความเสมอกันการก้าวพลาดที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำก็เป็นวิถีทางกฎหมายแต่อยากจะให้พวกเราระลึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะสอนธรรมชาติมหาวิทยาลัยชีวิตหรือมหาวิทยาลัยราชทัณฑ์ก็ไม่ต่างกับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยข้างนอกวันนี้จึงได้เชิญท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่อยู่ข้างนอกที่จะให้เห็นว่า อาจจะมีความต่างกันมหาวิทยาลัยที่อยู่ข้างนอกธรรมชาติก็คือเขามีเสรีภาพแต่เวลาเราอยู่ในเรือนจำหรือติดคุกเนี่ยเราก็จะรู้คุณค่าของเสรีภาพแต่มหาวิทยาลัยข้างนอกอาจจะมีการเรียกร้องความเสมอกันหรือความเหลื่อมล้ำซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากเราจะมีคนรวยจะมีรถสักกี่คันก็ได้แต่ถ้าคนรายได้น้อยเนี่ยบางทีรถเมย์จะผ่านบ้านหรือรถประจำทางยังไม่มีอันนี้คือข้างนอกจะเรียกร้องเรื่องความเสมอกันเหมือนคนสกลนครที่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรี3สมัยท่านเตียงสิริขันเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองท่านจะขอแก้2 อย่างคือทำยังไงจะให้ราษฎรเสมอกันกับอีกทำยังไงจะแก้ความเหลื่อมล้ำนี่ก็คือวีรบุรุษของคนสกลนครแต่ทุกท่านที่มาอยู่ในมหาลัยชีวิตแห่งนี้ท่านจะมีความเสมอกันนอนก็ต้องนอนพร้อมกันตื่นก็ต้องตื่นพร้อมกันแต่อย่างไรก็ตามครับที่ผมบอกว่าทุกคนเดี๋ยวตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะมาพูดกับพวกเราว่ามีความห่วงใยก็อยากจะฝากทุกคนและดวงท่านผบ.เรือนจำข้าราชการว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงจะให้ทุกคนได้สามารถพัฒนาศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตเตรียมความพร้อมเพื่อจะออกสู่กลับไปสู่สังคมเป็นสถานที่สร้างคนเพื่อให้เป็นคนที่สร้างคุณภาพซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ผมอยากเมื่อคืนยังอยากฝากกับท่านผบ.ว่าทำอย่างไรผู้ที่จะออกจากทันสถานหรือเรือนจำทุกคนเนี่ยควรจะมีเงินติดตัวไปสัก100,000 บาทนะ100,000 บาทก็โทษที่นี่โทษสูงสุดที่นี่เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดใช่ไหม อย่างน้อยก็25 ปีเดี๋ยวแต่ละปีบางทีก็จะมีเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าพวกเราจะรู้กันภายในอยู่แล้ว25 ปีก็บางทีก็เมื่อวานที่ไปกาฬสินธุ์ก็ติดคุก30 ปีแต่พออยู่ข้างในก็ประมาณสัก20 ปีบางคนมากกว่านั้นก็เหลือน้อยแล้วหลายคนก็อีกไม่กี่วันก็จะออกแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำการติดยาเสพติดก็จะหายก็จะถูกลบนะฮะถูกลบในความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเรายังติดยาเสพติดหรือต้องการยาเสพติดท่านอยู่ไม่ได้หรอกนะเพราะอยู่โดยไม่มียาเสพติด1 ปี 2 ปี 3 ปีแสดงว่าเลิกยาเสพติดแล้วแต่ทำอย่างไรเราจะไม่กลับไปสู่ยาเสพติดก็หนีไม่พ้นว่าจะทำยังไงจะต้องแล้วสามารถไปประกอบอาชีพทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้ท่านยังเป็นพ่อ
ของลูกท่านยังเป็นลูกของพ่อแม่ท่านยังเป็นสามีของคนที่อยู่ในบ้านคนกลุ่มนั้นยังรักและเป็นห่วงท่านแล้วก็ถ้าภาพวันนี้ถ้าคนที่ผมบอกหรือคนในชุมชนหมู่บ้านที่เป็นครอบครัวท่านได้เห็นท่านมาอยู่อย่างนี้อย่างน้อยสิ่งที่เขาสบายใจก็คือท่านมีความปลอดภัยดังนั้นคือเมื่อเรามาอยู่ในสถานะที่นี้จึงอยากจะให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าทุกสิ่งในเวลาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้ก็ขอมาให้กำลังใจและในส่วนของในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีกรมราชทัณฑ์อยู่เราเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมก็ถือว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้เป็นครอบครัวของผมความเป็นครอบครัวหรือความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันมีค่าที่ยิ่งใหญ่ความเป็นครอบครัวก็จะมีแต่ความหวังดีจะเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนคือที่หวังดีที่สุดคือหวังว่าอยากให้ท่านได้ออกไปอยู่ข้างนอกได้ออกไปไม่ใช้เวลาที่อยู่ในราชทัณฑ์เป็นเวลาที่สูญเปล่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าเป็นเวลาที่สำคัญซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะเมื่อเราถูก จำกัดเสรีภาพไปไหนไม่ได้มันจะมีคุณค่าได้ไงถ้าเราหลายคนนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยเขาให้ศึกษาเขาให้เวลาใช้กับจิตใจเพื่อทำยังไงจะค้นหาจิตใจตนเองให้เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมนะคือเวลาจะค้นหาทุกข์ก็ต้องค้นหาที่ใจสาเหตุของทุกข์ก็ต้องหาที่ใจทุกข์สุขอยู่ที่ใจดังนั้นจึงใช้เวลาอันนี้นอกจากค้นหาตัวเองศักยภาพตัวเองความสามารถตัวเองแล้วก็พัฒนาอาชีพฝีมือซึ่งในอนาคตราชทัณฑ์ต่างๆก็จะมีการพัฒนาโดยเฉพาะเราจะแก้ปัญหาพื้นฐานให้กับท่านให้มากที่สุดนะครับเมื่อวานยังบอกกับเรือนจำกาฬสินธุ์อย่างน้อยที่สุดสิทธิ์ของผู้ต้องขังเช่นถ้าเกิดมีพ่อแม่เสียชีวิตต้องให้ออกไปการศพนะยกตัวอย่างนะแล้วก็ต้องเวลาออกก็อย่าเอาโซ่ตวนไปให้ไปประจานที่งานศพก็ช่วยดูนะอย่างน้อยที่สุดทุกคนมีความรักนะแล้วก็อยากแต่ในยุคผมเนี่ยจะต้องไม่มีผู้ถูกกักขังแทนเข้าปรับมันอย่างนั้นมันเหมือนว่าคุกมีไว้ขังคนจนจะต้องหาวิธีนะเพราะไปที่อุดรมีป้าคนหนึ่งอายุมากแล้วกักขังแทนก็ปรับวันละเท่านั้น500บาทเหลือไม่กี่วันก็ให้เงินก็ออกทันทีเลยวันนี้ทางกฎหมายเนี่ยอันนี้คือคุกมีไว้ขังคนจนไงคือไม่ควรจะมีงั้นแต่เท่านั้นยังไม่พออันนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทำยังไงจะให้ทุกคนความผิดข้างนอกเราจบไปแล้วแต่ทำยังไงจะใช้ช่วงใช้ชีวิตที่นี้ให้ท่านมีความสุขอย่างน้อยให้มีสุขความสุขใจสุขกายนะแล้วก็ขออย่าได้ท้อถอยเรือนจำของประเทศไทยเราเอากฎท่านประธานาธิบดีเมสันเมนเดล่าซึ่งเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาเอามาใช้เป็นกฎของราชทัณฑ์หมดท่านติดคุกอยู่27ปีนะแล้ววันนี้พอท่านติดคุกออกจากคุกท่านไปเป็นประธานาธิบดีมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่แอฟริกากับประเทศไทยไกลกันมากวันนี้กฎที่ใช้ในเรือนจำทั้ง143แห่งเป็นใช้กฎเกณฑ์ของท่านหมดเพราะท่านเคยอยู่เรือนจำที่สังกัดอยู่ที่อยู่กับพรรคท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอบทานะฮะที่เป็นประธานสภาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เลือกใน3จังหวัดเป็นส่วนใหญ่นายกรัฐมนตรีมาเลอันวาอิลาฮิมติดคุกถึง
ึง2สมัยก็มาออกมาได้ท่านก็เหมือนกันครับจะท้อถอยเรียนหนังสือนะเข้ามาในนี้ถ้าใครอยู่เกินกว่า3ปี4ปีควรจบปริญญาตรีทุกคนนะเข้ามาเพื่ออย่าใช้จะหายใจทิ้งไปวันๆจะใช้เวลาที่สูญเปล่าแล้ววันนี้ได้พาทางส่วนการศึกษาการเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนสถานภาพคือต้องเปลี่ยนด้วยความรู้ต้องเปลี่ยนด้วยการศึกษาผมก็อยากจะและการศึกษาไม่มีวันช้าสำหรับทุกคนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ในมีเวลาที่ไม่มากนักเพราะวันนี้จะไปตรวจเยี่ยมไปพบปะพี่น้องที่ทำไงจะเราจะแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งไม่ได้ว่าท่านนะฮะก็ผมได้ฝากนโยบายกับเลขาปปส.กับทางที่ปรึกษาท่านนิยมพวกเรามีประสบการณ์ทัศนะเกี่ยวกับยาเสพติดนะก็ฝากถ้าอยากให้ข้อมูลเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดแม้กระทั่งถ้าเราเห็นว่าอะไรไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นยังมีผู้ที่ใช้ท่านเป็นเครื่องมือและยังลอยนวลอยู่เนี่ยก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็ลองดูว่าถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ทางราชทัณฑ์เอาไปลดวันต้องโทษหรืออะไรช่วยทำให้ด้วยนะแต่ถ้าทำได้นะทำในระเบียบครับก็เนื่องในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมพวกท่านนะฮะก็มาเยี่ยมด้วยจิตใจนะฮะแล้วก็เป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็อีกสัก10วันก็จะเป็นวันตรุษจีนบางคนอาจจะมีเสื้อชายจีนนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะฮะจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขใจสุขกายมีความสมหวังและก็โชคดีทั้งที่อยู่ข้างในแล้วก็บุคคลที่เป็นครอบครัวญาติมิตรของท่านและคนที่ท่านรักใคร่ได้ประสบความโชคดีและถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับญาติมิตรของท่านที่อยู่ข้างนอกไม่ได้รับความเป็นธรรมยากลำบากก็บอกผบ.เรือนจำแล้วก็ผบ.เรือนจำก็อาจจะมาบอกกับผมซึ่งในฐานะรัฐมนตรียินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับการรังแกหรือไม่รับความเป็นธรรมจากข้างนอกทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับขอเรียนเชิญท่านสมคิดเชื่อคงครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม